างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยก็จะนำข้อมูลการสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าไฟฟ้างวดใหม่ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะคะระหว่างวันที่8ถึง22มีนาคมใน3แนวทางซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้า5บาท43สตางค์ต่อหน่วยในกรณีจ่ายคืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมด 99,689 ล้านบาทภายในงวดเดียวแล้วก็ค่าไฟ4บาท34สตางค์ต่อหน่วยในกรณีที่จ่ายหนี้คืนกฟผ.นะคะ4งวดในอัตรางวดละ 14,922 ล้านบาทที่เขาต้องการเลยนะก็คือว่าอยากจะให้ค่าไฟอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยในกรณีนี้ก็จะจ่ายคืนหนี้กฟผ.7งวดด้วยกันในอัตรางวดละ 14,000 ล้านบาทก็ต้องดูความคิดเห็นของประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะเลือกแนวทางไหนมากที่สุดซึ่งทางกฟผ.เนี่ยก็พิจารณาว่าบอร์ดกฟผ.เนี่ยจะเลือกที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชนนะคะ